นะฮะสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์นะครับก็ปรับตัวขึ้นไปมากกว่า2ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ไปแตะอยู่ที่ระดับ 66.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับในระหว่างการซื้อขายตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานนี้แล้วนะครับเช่นเดียวกับสัญญาของน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับที่ปรับบวกขึ้นไป1.57 เซนต์นะครับแล้วก็ขึ้นไปแตะระดับ60 เหรียญต่อ 1 บาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่มีปัญหาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับซึ่งราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นในรอบนี้นะคะเป็นผลโดยตรงมาจากการประชุมประจำปีของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่หรือว่าโอเปกซึ่งเขาประชุมไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียหลังจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เบอร์1-3ของกลุ่มซึ่งก็คือซาอุดิอาระเบียอิรักแล้วก็อิหร่านเห็นพ้องร่วมกับพันธมิตรนอกกลุ่มโอเปกอย่างรัสเซียนะคะซึ่งเขาก็จะขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตน้ำปันออกไปจนถึงสิ้นปีเป็นอย่างน้อยหรืออีกหนึ่งทางก็คืออาจจะยืดออกไปจนถึงเดือนมีนาคมของปีหน้าค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะฮะและในขณะเดียวกันผู้ค้าน้ำมันอย่างโอเปกแล้วก็รัสเซียนั้นนะครับต้องการอยากจะพยุงราคาน้ำมันไม่ให้ตกลงมานะฮะเพราะเป็นผลพวงจากสงครามการค้านั่นเองซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจในหลายประเทศอ่อนแอลงมานั่นทางด้านของความต้องการใช้น้ำมันเองก็จะลดลงไปตามไปด้วยนะฮะในขณะที่นักวิเคราะห์เองก็ออกมาคาดการณ์ว่าถ้าผลผลิตนะครับในระดับเดียวกันกับช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทำให้ราคาน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับขยับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ซื้อขายกันอยู่ที่ระหว่าง60 เหรียญจนถึง 70 เหรียญต่อ 1 บาร์เรลนะครับก็เป็นที่น่าจับตาต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคุณผู้ชมเรา